โกยมาที่ทางสื่อมวลชนได้บันทึกภาพสักครู่หนึ่งนะครับค่ะเป็นในทั้งหมด61ท่าน61ท่านจาก7จังหวัดนะคะท่านแรกนะคะท่านที่สองนะคะท่านอีสานว่าที่ร้อยตรีนราชัยพร้อมเถิดตลาดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณทรัพย์สินกว่า 29,000 ล้านบาทมอบคืนโฉนดและทรัพย์สินมีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคในพิธีได้แก่ผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมพลวตรีลดความเหลื่อมล้ำของสังคมครั้งที่12การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นรถยนต์จำนวน7คันรถจักรยานยนต์จำนวนขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีแล้วก็ท่านที่ขออนุญาตให้บรรดาที่จะได้รับมอบโฉนดที่ดินและทรัพย์สินในวันนี้ด้วยนะคะนำโดยพลตำรวจโทพงศ์ พงศรีผู้บัญชาการสำหรับชุดต่อไปนะคะชุดที่2นะครับซึ่งประกอบค่ะวันนี้นะคะมีผู้ที่จะได้ทราบเลยครับค่ะยิ้มกว้างๆเลยนะคะผู้มอบซึ่งเป็นผู้ส่งมอบความสุขให้วันนี้ก็ยินใจไปด้วยนะครับก็ถือเป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วนนะคะซึ่งปัญหาต้องขอขอบคุณรถยนต์งานตำรวจภูธรจังหวัดระนองท่านนะครับที่มีช่วยเหลือความพร้อมดูแลในเรื่องของเป็นความสุขจริงๆนะคะชอบสโลแกนนี้มากค่ะเราจะเดินหน้าไปด้วยกันจะไม่ถอยเราไปประกอบอาชีพทั้งไปได้ครับค่ะต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายด้วยนะคะที่ส่งมอบความครั้งที่สิบนะคะจากที่จังหวัดยังเที่ยงค่ะยังเที่ยงสองที่จังหวัดชุมพรค่ะและครั้งที่12วันนี้นะครับ